สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคัมเตอร์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามีมาดูการเพาะไม้นะครับเพาะหน้าโต๊ะกันนะครับตัวนี้เป็นไม้สำเร็จรูปนะครับไม้สนนะครับที่มีบางโพมีจำหน่ายนะครับแผ่นละ400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมใช้โต๊ะเราเตอร์นะครับตัวนี้ที่เรามีจำหน่ายอยู่นะครับแล้วเราก็มีตัวลิฟต์ด้วยนะครับรุ่นนี้ผมทำลิฟต์ให้ยกง่ายแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายด้วยนะครับใบขึ้นลงนะครับไม้สนสำเร็จรูปตัวนี้ก็เวลามาต่อชนเนี่ยอาจจะมีระยะห่างหรือว่าไม่เรียบกันบ้างเราก็อาจจะมาสามารถเอามาชิดนะครับโดยใช้เราเตอร์ตัวนี้นะครับโดยใส่แหวนไปข้างหน้าอย่างที่เคยทำในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับใส่แหวนไปข้างหน้า1ตัวนะครับแล้วเราก็เอาใบคมใบของดอกเราเตอร์กัดตรงนะครับให้พอดีกับหลังรั้วนะครับพอได้ตำแหน่งดีเราก็ล็อกนะครับตัวนี้ผมมีปุ่มล็อกไว้ที่ด้านล่างครับรั้วที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดให้สวยงามนะครับแล้วเราก็ขีดเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้ไม่หลงนะครับเวลามาเพาะหรือว่าประกอบเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับครับอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในคลิปก่อนๆครับว่าเราเตอร์เนี่ยเราสามารถประยุกต์มาเป็นใส่ชิปได้นะครับโดยใช้ดอกกัดตรงนะครับโดยผมใส่แหวนไปข้างหน้ารั้วนะครับเสร็จแล้วพอเราชิปให้เรียบมันก็จะตรงและฉากถูกไหมครับทีนี้เราก็สามารถเพาะไม้ให้เรียบทั้งแผ่นเป็นแผ่นใหญ่ได้เลยนะครับนี่แหละครับใช้ประยุกต์เอานะครับเอาละครับทีนี้พอเรียบและฉากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตีร่องกันอันนี้ผมจะเข้าตีลิ้นนะครับเป็นลิ้นไม้อัดนะครับเพราะว่าไม้อัดนั้นจะทำให้ไม้นั้นแข็งแรงไม่แนะนำให้ใช้ไม้ปกตินะครับถ้าไม้ปกติเป็นทางยาวเนี่ยก็จะไม่ช่วยความแข็งแรงอะไรเลยนะครับตรงนี้ผมก็ตีใช้ลิ้นแล้วก็ร่วมกับดอกกงจักรใช้ไม้อัดนะครับดอกกงจักรอันนี้ผมใช้ 8.5 มิล นะครับเพราะว่าตัวไม้อัดนั้นประมาณ8มิล นะครับหรือถ้าท่านมีดอก8มิลก็ได้นะครับอาจจะไปหรือว่าถ้าไม้อัดท่านไม่เต็ม8มิลก็ใช้ได้เนี่ยแหละครับรั้วรุ่นใหม่ผมก็จะทำให้ขยายได้หรือว่าทำให้มาใกล้ดอกได้นะครับตัวนี้ตีลึกไปสักประมาณเซนครึ่งหรือว่า15มิลนะครับลิ้นเนี่ยแหละครับก็ตีลิ้นด้านในนะครับด้านนอก2ด้านนั้นก็เว้นไว้นะครับไม่ต้องตีลิ้นตัวตีลิ้นตรงนี้ผมจะตีเว้นหัวด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่โชว์ลิ้นให้ลิ้นอยู่ข้างในด้านหัวม้าก็จะเห็นเหมือนต่อชนปกตินะครับแต่จริงๆแล้วลิ้นอยู่ด้านในหรือบางท่านหรือว่าบางทีผมก็เคยทำนะครับตีลิ้นโชว์หัวไม้เลยก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับแล้วแต่นะครับถ้าตีลิ้นโชว์หัวไม้ก็จะเห็นลิ้นมันก็จะเก๋ไปอีกแบบแต่อันนี้จะคือจะตีเว้นนะครับเราก็ทำสัญลักษณ์โดยการติดกระดาษกาวเอาไว้นะครับแล้วก็ตีเว้นหัวเว้นท้ายถึงตำแหน่งก็หยุดตอนเข้าไม้เนี่ยถ้าเกิดจริงๆถ้ามีรั้วชนแล้วก็ตั้งสต็อปเปอร์ไว้ที่ท้ายไม้ก็ได้นะครับอันนี้ไม้ยาวช่างก็จะใช้ความชำนาญนิดนึงคือตอนเข้าไม้เนี่ยเกรงมือนิดนึงนะครับหรือว่าใช้รั้วช่วยถ้าเกิดเข้าไม่ดีเดี๋ยวมันวิ่งนะครับมันจะดูดไม้นะครับดอกเราเตอร์นะครับแต่เราต้องเกรงสู้กับเขานะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าพอถึงดันไปเรื่อยๆนะครับพอถึงตำแหน่งที่เราขีดเส้นเอาไว้นะครับเพราะว่าเราตีไม่สุดนะฮะเราก็หยุดแล้วก็ดึงไม้ออกนะในแนวตรงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดึงไม้ออกอันนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นเว้นหัวแล้วเว้นท้ายตัวร่องนี่ก็คือตัวไส้ที่เราจะใส่ไม้อัดนะครับข้อดีของการตีลิ้นนี่ก็คือเราไม่เสียเนื้อไม้ถ้าเราตีเดือยตัวผู้ตัวเมียเราอาจจะเสียไม้ไปนะครับอันนี้ก็ใช้ตีลิ้นแผ่นในก็ตีทั้งสองด้านเลยแต่แผ่นนอกนี่ก็ตีเฉพาะด้านในเว้นไว้อันนี้แหละครับตอนตีเราคว่ำหน้าลงนะครับเพราะว่าเราสนใจด้านเรียบที่เป็นด้านหน้านะฮะที่เราขีดสามเหลี่ยมไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ reference ก็คือใช้พื้นด้านล่างเนี่ยเป็นตัวคว่ำหน้าลงใช่ไหมครับอันนี้เราก็ตีทั้งหน้าด้านข้างทั้งสองด้านเลยนะครับโดยใช้ด้านที่เราขีดเส้นแล้วดูช็อคครับด้านที่เราตีสามเหลี่ยมเอาคว่ำหน้าลงเมื่อเราหงายขึ้นมาประกอบก็จะตรงถ้าสมมุติกรณีไม้ท่านหนาไม่เท่ากันเหลื่อมกันนิดหน่อยด้านหน้าก็จะตรงเรียบเสมอกันถูกไหมครับแต่ด้านล่างก็อาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยท่านก็ไม่ต้องไปซีเรียสจริงๆชุดตรงนี้
ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีฝุ่นพุ่งออกมาตรงดอกเพราะฉะนั้นเราควรจะมีหัวกะโหลกดูดฝุ่นจริงๆตัวนี้ผมทำไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดหัวดูดฝุ่นก็จะช่วยทำให้ความสมบูรณ์แบบนั้นมากขึ้นเลยนะครับขออภัยแล้วก็ดูแล้วคลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบตรงนี้เลยนะครับครับเราก็ตีให้ครบนะครับตามที่เรากำหนดเอาไว้ทุกด้านนะครับโดยการคว่ำหน้าที่มีช็อคนะครับลงกับพื้นนะครับเวลาประกอบเสร็จแล้วไม้ก็จะเสมอกันด้านหน้าแล้วก็จะปรับแต่งได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้อย่าลืมนะครับเวลาตีลิ้นใช้ไม้อัดเนี่ยข้อดีของไม้อัดก็คือไส้ของเขาเนี่ยมีการสลับกันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาประกอบก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำลิ้นไม้อัดก่อนนะครับไส้ไม้อัดนี่ผมเอาเศษไม้อัดที่มีอยู่ในร้านเนี่ยแหละครับที่เรามีงานอยู่ถ้าท่านใช้ไม้อัดไส้ยาวเลยก็ยิ่งดีนะครับแต่อันนี้เรามีไส้ก็เลยมาต่อกันนะครับเป็น2เส้นก็ซอยออกอันนี้เรา15มิล2ฝั่งก็3เส้น30มิลแล้วก็ซอยสัก28มิลทำนองนี้27มิลนะครับเพื่อจะได้ลิ้นจะได้ไม่ดันเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้ามาการใช้ไม้อัดนั้นดีกว่าไหมจริงตรงที่ไม้อัดก็จะมีการสลับเสี้ยนนะครับสลับไขว้ไปไขว้มาก็จะเกิดการแข็งแรงแต่ถ้าเราใช้ไม้วิ่งตามเส้นเนี่ยตามเสี้ยนเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงก่อนประกอบก็ขัดเล็กน้อยรูปนะครับรูปขัดรูปกระดาษทรายเพราะบางทีอาจจะมีเสี้ยนหรืออะไรที่ทำให้หน้าไม้ไม่เรียบนะครับเสร็จแล้วเราก็ทากาวนะครับอันนี้เราใช้กาวลาเท็กซ์แล้วก็ทาลงไปในร่องนะครับถ้าใช้กาวผงจะยิ่งแข็งแรงกว่านี้นะครับกาวผงที่เป็นผงๆแล้วก็ละลายน้ำนี่แหละครับจะแข็งแรงกว่านะครับถ้าเพาะไม้แต่อันนี้ก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับกาวลาเท็กซ์ครับเสร็จแล้วเราก็เอาลิ้นไม้อัดนะครับเสียบเข้าไปอันนี้ผมใช้2เส้นต่อกันนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับจะเอายาวเส้นเดียวทั้งเส้นเลยก็ได้หรือว่าอันนี้จะเอาผมเศษเหลือนะครับก็มาต่อเข้าด้วยกันต่อจากนั้นก็ทาอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ประกบหรือว่าท่านจะทาที่ลิ้นไม้ช่วยก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็ประกบแล้วดูสามเหลี่ยมเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราเรียงเอาไว้แล้วสามเหลี่ยมที่เราเรียงไว้ก็เพราะว่าเราสนใจเรื่องหนึ่งลายไม้เป็นภูเขาไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกด้านที่สวยขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าสีใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าวงปีสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการของเขาการเพาะไม้นะครับก็หลายแบบแล้วแต่นะครับก็เสร็จแล้วเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเวลาประกอบก็จะได้กลับมาที่สามเหลี่ยมเดิมเสร็จแล้วอันนี้เราก็ใช้แคลมป์ผมใช้เอฟแคลมป์นะครับตัวยาวนะครับเราอาจจะใช้บาร์แคลมป์ที่เป็นท่อก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาเอฟแคลมป์ตัวยาวมาสาธิตการใช้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเอฟแคมตัวยาวอันนี้48นิ้วหรือว่าเมตร20แต่หน้าโต๊ะเรานี่ประมาณ80เซนนะครับก็สบายๆนะครับนี่แหละครับอัดแล้วใช้ค้อนเคาะให้ไม้นั้นให้ตัวได้ขยับสั่นนิดนึงเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหากันเพราะว่าเอฟแคมข้อดีคือจะมีแรงตึงอยู่เนี่ยบีบเนี่ยจะมีแรงตึงเหมือนสปริงเพราะว่าบาร์เขาให้ตัวได้นิดหน่อยมันก็เหมือนเป็นแรงสปริงถูกไหมครับถ้าไม้ขยับเนี่ยแรงตึงก็ยังมีอยู่นึกออกไหมฮะมันจะเหมือนบาร์เนี่ยจะแอ่นนิดหนึ่งแอ่นให้ตัวได้ข้อดีก็คือว่าการแอ่นนี่แหละก็คือเป็นสปริงเปรียบเสมือนแคมป์นั้นมีแรงตึงอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมฮะแต่ถ้าแคมป์ที่เป็นเกลียวแล้วล็อกเนี่ยถ้าเราขยับเราก็ต้องมาหมุนนิดหมุนช่วยครับแต่ถ้าเป็นแคมป์แบบนี้ก็จะดีไปอีกแบบนึงนะครับเราก็อัดไปเสร็จแล้วกาวเห็นไหมครับกาวก็จะปริ้นออกมาตามทางเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับเราเช็ดออกได้หรือไม่ก็มาเอาออกตอนแห้งแล้วก็ได้นะครับครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีคานนะครับเราก็คานล็อกแนวระนาบล็อกหัวล็อกท้ายบีบไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้ไม้นั้นไม่เบนดิ้งโค้งหรือว่าแอ่นตัวนะครับแล้วก็ล็อกเอาไว้หัวและท้ายก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับให้กาวเซตตัวนะครับกาวเซตตัวจริงๆก็สักชาให้แน่นอนเนี่ยก็สัก24ชั่วโมงนะครับหรือว่ากาวเซตตัวพอทำงานได้นี่ก็6ชั่วโมง12ชั่วโมงนี่ก็พอได้อยู่นะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นไหมครับก็จะตรงแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการ
อันนี้ผมทิ้งไว้1คืนนะครับเช้าขึ้นมาก็เอามาแกะนะครับอันนี้ก็แกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกาวแห้งแล้วนะครับคานนั้นเดี๋ยวผมจะมีจริงๆเป็นคลิปที่ผมจะทำโต๊ะนะครับอันนี้เป็นโต๊ะของของเราทำกันใช้กันเองนะครับช่างใช้เองก็จะทำหน้าโต๊ะก่อนก็อธิบายวิธีการทำหรือว่าเพาะไม้หน้าโต๊ะด้วยนะครับเนี่ยแหละครับแกะแคมป์ออกมาแคมป์ตัวนี้เรามีจำหน่ายนะครับโฆษณานิดหนึ่งมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเราบาF แคมป์ตัวยาวเนี่ยแหละครับเรานำเข้าเองครับเสร็จแล้วการปรับหน้าอันนี้ทำได้หลายแบบนะครับอันนี้ใช้กบผิวช่วยแล้วก็ใช้รถถังขัดร่วงนะครับบนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทูอินวันของเรานะครับเป็นโต๊ะงานไม้นะครับก็สะดวกดีครับมีปากกาให้ด้วยแล้วก็วางเสร็จแล้วเราจะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยครับเราก็จะมาทำขากันนะครับใช้โต๊ะตัวนี้นะครับทูอินวันมีเลื่อยแล้วก็มีรั้วตัดช่วยนะครับมีปากกาหนีบนะครับหนีบด้านข้างสมมุติเราจะขัดอันนี้ขัดหัวไม้นะครับก็จะทำให้การทำงานนั้นง่ายนะครับมีโต๊ะงานไม้สักตัวนะครับแนะนำท่านจะทำเองก็ได้หรือว่าท่านจะอุดหนุนเราได้ทั้งนั้นครับดูเราเป็นไอเดียเห็นไหมครับงานที่ได้มาก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นหน้าโต๊ะเป็นท็อปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำขากันในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม